แต่ทีนี้เนี่ยวันนี้ประชุมครม.ที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีรัฐมนตรีหลายท่านนะคะแล้วก็รวมไปถึงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองคุณสมคิดเชื้อคงออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกจะเดินทางไปเชียงใหม่14มีนาคมนี้ก็อีกไม่กี่วันนะคะทีนี้เนี่ยจะมีส.ส.พรรคเพื่อไทยไปต้อนรับหรือไม่นี่ก็เป็นคำถามซึ่งคุณสมคิดก็บอกว่านายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะวิปรัฐบาลก็ขอความร่วมมือส.ส.ไม่ให้เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่13ถึงวันที่14มีนาคมก็ตรงกับวันประชุมสภาด้วยใช่ไหมคะเพราะว่ารัฐสภาเขามีโหวตร่างกฎหมายหลายฉบับก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาค่ะซึ่งจะมีการกำชับในที่ประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยอีกครั้งบ่ายวันนี้ค่ะเมื่อถามว่าการที่นายทักษิณเดินทางไปเชียงใหม่แฝงนัยยะทางการเมืองหรือไม่เพราะอาจมีการไปพบกับแฟนคลับคุณสมคิดก็บอกว่าแล้วแต่จะมองหลักๆนายทักษิณไปไหว้บรรพบุรุษแล้วก็เข้าใจว่าไม่มีการนัดหมายอะไรนะแต่เพราะมีคนรักแล้วก็คนเกลียดก็เลยมีปัญหาตนมองว่านายทักษิณเดินทางไปส่วนตัวไม่ใช่เรื่องการเมืองค่ะเมื่อถามว่าฝ่ายค้านเตรียมนำเรื่องของนายทักษิณมาเป็นประเด็นอภิปรายแบบไม่ลงมติตามธรรมนูญในมาตรา152นายสมคิดกล่าวว่าก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าก็เป็นหน้าที่ฝ่ายค้านที่ต้องอภิปรายถ้าเห็นด้วยกับรัฐบาลก็ไม่ใช่ฝ่ายค้านส่วนคนจะเชื่อหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องยืนยันว่ารัฐบาลตอบได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังบอกอีกด้วยนะสำหรับคุณสมคิดเองก็บอกว่าเนี่ยยังเปิดเผยอีกว่าในวันที่13มีนาคมตนจะร่วมประชุมวิปฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านช่วงบ่ายเพื่อตกลงกรอบเวลาการอภิปรายว่าจะใช้เวลาทั้งหมดกี่วันซึ่งนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2อันนี้เป็นคนนัดหมายนะคะนี่แหละค่ะก็คือที่จริงเราเอื้อยโทรหาคุณสมคิดแล้วนะนัดกันไว้แล้วเดี๋ยวถ้ายังไงสายพร้อมคงได้คุยกันนะคะทีนี้มีกรณีของคุณหมอชนน่านใช่ไหมแป๊บนึงนะท่านผู้ชมนะเพราะว่ากำลังหาเนื้อข่าวอยู่นะคะคุณหมอชนน่านก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะย้อนถามว่าทำไมจะต้องเงียบใช่ไหมคุณหมอชนน่านค่ะวันนี้ที่ทำเนียบคุณหมอเองนะคะคุณหมอชนน่านสีแก้วในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่จะเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพบกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกหรือไม่นะคะก็ตั้งคำถามไปซึ่งคุณหมอชนน่านบอกว่าตนไม่ได้ไป14ถึง15มีนาคมนี้ส.ส.มีหน้าที่จะต้องประชุมในสภานะคะมีหน้าที่ต้องประชุมในสภาเมื่อถามว่าจะฆ่าโทษอะไรหรือไม่หากส.ส.ในพรรคเดินทางไปพบนายทักษิณคุณหมอบอกว่าตนไม่ทราบคงจะไม่มีการฆ่าโทษแต่ว่าคงไม่เหมาะสมถ้าสาเหตุการลาเป็นแบบนี้มันก็คงไม่ใช่เมื่อถามว่าหากส.ส.หรือแฟนคลับที่จะไปพบนายทักษิณจะสามารถไปกันอย่างเงียบๆได้หรือไม่คุณหมอบอกว่าไม่ทราบพร้อมถามกลับว่าทำไมต้องเงียบหรือทำไมไม่เงียบมันก็ต้องถามว่าทำไมด้วยเพราะว่าการที่ทุกคนจะไปเจอกันทำลับๆหรือเปิดเผยอะไรคือเหมาะสมอันนี้สังคมโดยรวมจะเป็นคนตัดสินเองเพราะหากไปแบบลับๆและสังคมโดยรวมรู้ก็จะมีข้อสงสัยว่าไปทำอะไรกันสังคมขณะนี้ต้องการความโปร่งใสเปิดเผยและตรวจสอบได้ตนว่าถ้ามีความจริงใจต่อกันในมุมนี้เปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้และพฤติการหรือพฤติกรรมถ้าทุกคนเห็นหมดมันก็จะได้จบคำถามว่าอะไรทำไมมีเสียงคุณหมอไหมคะเมื่อถามว่าสังคมเข้าใจว่านายทักษิณมีอาการป่วยหนักและการเดินทางไปเชียงใหม่อาจกระทบต่อสุขภาพหรือไม่คุณหมอบอกว่าป่วยหนักวิกฤตเป็นคำนิยามที่ทุกคนมองสถานะบุคคลขณะใดบุคคลขณะหนึ่งก็ไม่ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลาไปฟังวันนี้ที่คุณหมอตอบคำถามประเด็นนี้กันหน่อยค่ะอันนี้ผมไม่ทราบทำไมต้องเงียบทำไมไม่เงียบมันต้องถามว่าทำไมด้วยใช่ไหมครับการที่ผู้คนเขาจะไปเจอกันเนี่ยจะต้องทำลับๆหรือทำเปิดเผยอะไรต่างๆอะไรมันเหมาะสมอันนี้สังคมโดยรวมก็จะเป็นผู้ตัดสินเองใช่ไหมครับถ้าไปแบบลับๆและสังคมโดยรวมรู้ก็จะมีข้อสงสัยว่าไปทำอะไรกันสังคมขณะนี้ต้องการความโปร่งใสเปิดเผยนะครับตรวจสอบได้ผมว่าถ้ามีความจริงใจต่อกันในมุมนี้เนี่ยโปร่งใสเปิดเผยตรวจสอบได้พฤติกรรมทุกคนเห็นหมดก็จะได้จบคำถามว่าอะไรทำไมใช่ไหมครับป่วยหนักวิกฤตเป็นคำนิยามที่ทุกคนมองนะครับสถานะบุคคลขณะใดขณะหนึ่งเนี่ย
ขาไม่ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับน้องไปรักษาน้องหายไหมน้องเป็นโรคนี้ไปรักษาแล้วหายขึ้นมาไหมทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะหายในการที่จะรักษาการที่จะตัดสินว่าหนักไม่หนักเนี่ยต้องตัดสินขณะใดขณะหนึ่งนะครับไม่ใช่บอกว่าตัดสินว่าป่วยหนักอยู่ตลอดปีตลอดชาติแล้วไม่ได้มีโอกาสได้ไปไหน ไม่เป็นธรรม ผมไม่ได้ตรวจท่านนะครับท่านผมไม่ได้ตรวจท่านถ้าทางราชทัณฑ์ทางแพทย์ที่ดูแลท่านเนี่ยให้ความเห็นว่าท่านสามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้เนี่ยนั่นหมายความว่าสภาพร่างกายท่านที่เจ็บป่วยก็ดีขึ้นใช่ไหมครับแพทย์ถึงจะอนุญาตนี่แหละค่ะความเห็นจากคุณหมอชนน่านนะคะในขณะเดียวกันความเห็นจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั่นก็คือพันตำรวจเอกทวีสอดส่องก็ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมครม.วันนี้เรื่องของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกที่จะไปเชียงใหม่แล้วก็รวมถึงท่านอื่นด้วยรวมไปถึงกลุ่มคนเสื้อแดงมาพบนะคะก็สามารถทำได้หรือเปล่านะคะคุณทวีสอดส่องเนี่ยจากกระทรวงยุติธรรมบอกว่ารับทราบจากอธิบดีกรมคุมประพฤติแล้วก็ซึ่งรายงานว่าระหว่างวันที่14ถึง16มีนาคมนี้นายทักษิณขออนุญาตไปเชียงใหม่เพื่อพบแพทย์ทางเลือกแล้วก็พบญาติยกเว้นเดินทางออกนอกประเทศผู้สื่อข่าวเลยถามว่าการไปเชียงใหม่ไม่ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองใช่หรือไม่คุณทวีจากกระทรวงยุติธรรมบอกว่าไม่ได้มองประเด็นนั้นและการเดินทางเนี่ยก็คือจะมีพยานไปด้วยนะคะนี่นะคะเขาก็จะมีพยาบาลไปด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะยังไม่ได้พิจารณาแต่เพียงแต่ว่ากรมราชทัณฑ์เราก็จะมีกรอบอยู่แล้วว่าเราก็จะหยิบเรื่องเก่าๆมาดูเพราะบางทีถ้าจะมันเป็นเรื่องของครม.ก็ครม.คิดว่าจะมีเมื่อไหร่กรมราชทัณฑ์ต้องเตรียมตัวให้ทันแต่ว่าไม่ได้มาที่รัฐมนตรีนะครับเพราะกรมราชทัณฑ์มีประสบการณ์มายาวนานรัฐมนตรีครับอย่างท่านทักษิณไปเชียงใหม่มีกลุ่มคนเสื้อแดงหรือใครมาพบนี่มันอยู่ในกรอบที่ทำได้ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับคือจะดูเฉพาะในงานของกระทรวงยุติธรรมแล้วก็มีกลุ่มประพฤติอธิบดีกลุ่มประพฤติรายงานมาว่าระหว่างวันที่14ถึง16ก็จะมีขอญาติไปที่เชียงใหม่ถ้าจะไม่ผิดจะไปเรื่องแพทย์ทางเลือกกลับไปเยี่ยมญาติประชาชนซึ่งทำได้อยู่แล้วเว้นแต่ออกนอกประเทศนะครับในกรณีนี้เป็นการไหมครับเพราะว่าสังคมก็ต้องข้อสงสัยไม่จำเป็นต้องมันเป็นเรื่องของกลุ่มประพฤติระดับเขตแต่ว่าพอเรื่องสำคัญบางทีกลุ่มประพฤติก็ไม่ได้รายงานมาล้ำตีนะแต่เมื่อวานได้ตัวที่ดีมาประชุมก็บอกว่ามีเรื่องนี้ขึ้นมากรณีคุณทักษิณนี่ไม่ถือเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองใช่ไหมไม่ได้มองประเด็นนั้นเพราะในเนื้อหาก็จะมีพยาบาลไปด้วยนะเป็นแล้วก็ไปพบแพทย์ทางเลือกกับเดียร์นี่แหละค่ะก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะในขณะเดียวกันฝั่งของส.ส.เชียงใหม่ด้วยนะคะนั่นก็คือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะคะก็ให้สัมภาษณ์กรณีของนายทักษิณอดีตนายกที่จะไปเชียงใหม่ว่าจะมีส.ส.ไปรับหรือไม่ซึ่งคุณจุลพันธ์บอกว่าไม่ทราบเพราะตนเดินทางไปกับคณะนายกในช่วงเย็นวันที่15มีนาคมนะคะแต่ไม่ได้มีการนัดหมายกับนายทักษิณถ้าได้พบก็ดีเมื่อถามว่าได้พูดคุยกับกวนส.ส.หรือไม่ว่าจะไปพบนายทักษิณคุณจุลพันธ์บอกว่าตนคิดว่าคนที่อยากพบท่านน่ะมีเยอะแล้วก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนด้วยนะอย่างไรก็ตามทางด้านของประธานวิปัฒนบาลก็แจ้งแล้วในวันประชุมสภานะคะแม้แต่ครม.ก็ต้องเข้าร่วมประชุมสภาก็คงไม่มีโอกาสได้ไปพบกับนายทักษิณแต่ถ้าหากเป็นวันหยุดราชการถ้าสมาชิกท่านใดอยากไปพบอันนี้ก็เป็นสิทธิ์อันนี้ไม่ได้ห้ามเมื่อถามว่าหากส.ส.จะลาการประชุมสภาเดินทางไปเชียงใหม่ในวันที่14มีนาคมถือว่าเหมาะสมหรือเปล่าคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าคงไม่เหมาะเพราะตนน่ะก็ไปสภาเหมือนกันไงเมื่อถามกรณีที่ประธานวิปได้สั่งห้ามไม่ให้ส.ส.ไปพบกับนายทักษิณคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าก็ไม่ได้มีคำสั่งห้ามนะเพราะเป็นความรับผิดชอบของแต่ละคนความเป็นส.ส.สิ่งสำคัญที่สุดคือสภาเมื่อมีการประชุมก็ต้องอยู่ปฏิบัติภารกิจนะคะนี่นะในส่วนของคุณจุลพันธ์ซึ่งเขาเป็นส.ส.เชียงใหม่ด้วยนะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ